ของขวัญมูลค่าสูงของคนเขาเรียกว่าอะไรฮะของพวกไทฟูนใช่ไหมคนรวยนะไทคูนไทคูนใช่ไหมถ้าไทฟูนเนี่ยนะฮะก็คือไต้ฝุ่นดาราไทคูนคือพวกเศรษฐีนั่นเองนะวันนี้นะครับเราไปดูงานแสดงสินค้าลักชัวรี่ที่จัดขึ้นในสหรัฐนะครับแนะนำเสนอสินค้าหรูหราหลากหลายชนิดที่เหมาะสำหรับบรรดาไทคูนมหาเศรษฐีที่ต้องการหาของขวัญที่ไม่เหมือนใครแล้วก็แน่นอนครับที่ไม่ใช่ว่าใครจะซื้อก็ได้นะครับในช่วงคริสต์มาสไปดูกันนะครับนี่คือนะฮะงานนิทรรศการและงานแสดงสินค้า Luxuria นะครับโอ้โหนะฮะแต่ละของขวัญแต่ละอย่างพี่เต้ครับเบนลี่นะฮะไม่อยากอ่านข่าวอยากจะดูภาพเลยทีเดียวนะครับเป็นงาน Luxuria นะฮะ Luxuria นะครับที่จัดขึ้นในย่าน Beverly Hills ในนครลอสแอนเจลิสเต็มไปด้วยสินค้าหรูหราหรือเราจะเรียกว่าอะไรครับ Luxury Items นะครับหรือจะว่า Posh ก็ได้นะพี่เต้นะได้ Posh P-O-S-H หรือ Fancy Fancy ก็ไม่ใช่แปลว่าต้องแต่งตัวแปลกประหลาดนะ Fancy แปลว่าหรูหราและมีระดับนะครับซึ่งของขวัญปีนี้จะเหมาะเป็นของขวัญในช่วงเทศกาลสำหรับผู้ที่ต้องการของขวัญพิเศษที่ไม่เหมือนใครเช่นรถยนต์ Continental GT Convertible คันที่มาเห็นเมื่อกี้เนี่ยนะฮะก็ประกอบด้วยเครื่องยนต์ขนาด6ลิตรที่สามารถทำความเร็วได้ถึง96กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายในเวลา4วินาทีและวิ่งด้วยความเร็วสูงสุด330กิโลเมตรต่อชั่วโมงไปแล้วโอ้โหนะฮะนี่เร็วเครื่องบินอีกมั้ยเนี่ยมาพร้อมสนนราคาเบาๆนะครับก็200,000ดอลลาร์225,000ดอลลาร์สหรัฐหรือราว 6.76 ล้านบาทคูณ3ในราคาประเทศไทยก็ประมาณ20กว่าล้านนะครับส่วนนะฮะเขาเรียกว่าโถพอร์เซเลนนะฮะพอร์เซเลนซึ่งเป็นผลงานของแคโรไลน์บราล็อกที่เห็นอยู่นะฮะก็เป็นราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 18,000 ถึง 36,000 ดอลลาร์นะครับไม่ใช่บาทนะฮะโดยใช้เทคนิคในการผลิตเช่นเดียวกับช่างปั้นชาวเปอร์เซียเมื่อหลายพันปีก่อนนะฮะขณะที่สร้อยคอทองคำขาวประดับเพชรจากแบรนด์ Sarah Winestock มาพร้อมสนนราคาที่ 74,000 ดอลลาร์หรือราว 2,200,000 บาทครับโอ้โหงานนี้ครับนอกจากนั้นยังมีรถสปอร์ตหรู Vanderhall Camel GT นะฮะมาพร้อมกับราคาเริ่มต้นที่ 43,950 ดอลลาร์นะฮะที่วิ่งด้วยความเร็วสูงสุด220กิโลเมตรต่อชั่วโมงฮะบริษัทผู้ผลิตบอกว่ารถคันนี้มีน้ำหนักเบาเพียง725กิโลกรัมเท่านั้นนะเมื่อเทียบกับรถยนต์แบบเดียวกันเนี่ยนะฮะอย่าง Porsche 911หรือว่า Porsche 911นะครับทำให้สามารถทำความเร็วได้ดีอีกทั้งยังสามารถหยุดได้รวดเร็วมากกว่าพาหนะชิ้นอื่นเพราะเบากว่าไงนะฮะภายในงานยังมีการจัดแสดงสินค้าอื่นนะฮะเช่นอ่างอาบน้ำราคา 100,000 ดอลลาร์จากบริษัท Igneous นะครับที่ผู้ใช้สามารถควบคุมความร้อนของอ่างของอ่างเนี่ยผ่านระบบทัชสกรีนและ Wi-Fi โดยมันสามารถทำความร้อนได้สูงถึง104องศาฟาเรนไฮต์นะครับและด้วยระบบเสียงสะท้อนที่ทำให้ผู้ใช้สามารถฟังเพลงไปพร้อมๆกับการอาบน้ำได้โอ้นะฮะบริษัท Seamagineได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับบรรดามหาเศรษฐีนะฮะที่นิยมการเล่นเรือยอทนะอย่าลืมนะครับ a yacht y a c h t ออกเสียง a yacht ถ้าอเมริกาจะออกเสียงyacht yacht yacht ใช่ไหมแต่ a yacht นะฮะ yacht ผู้ใหญ่ yacht yacht ผู้ใหญ่ a yacht ใช่ไหมแต่ a yacht ก็ได้นะฮะ a yacht หรือ a yachtนั่นก็คือเรือดำน้ำส่วนบุคคลโอ้มี personal submarine ด้วยนะครับที่สามารถบรรทุกผู้โดยสารได้ตั้งแต่2ถึง6คนที่สามารถดำน้ำลึกถึง 1,000 เมตรครับก็คือ1กิโลเมตรนั่นเองโอ้โหไม่ธรรมดานะโดยสนนราคาเริ่มต้นที่3ล้านถึง5ล้านดอลลาร์ก็คูณไปสิครับก็คูณไปก็30บาทก็150ล้าน